มาค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาทำกระถางทรงเรือกันนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็ง่ายๆเหมือนเคยนะคะก็มีนี่ปูนผสมเสร็จผสมน้ำนะคะปูนผสมเสร็จผสมน้ำไม่ข้นไม่เหลวเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้ป้านิดใช้เป็นผ้าอ้อมนะคะเป็นผ้าอ้อมเด็กน้อยนั่นแหละนะคะเป็นผ้าอ้อมเด็กน้อยแล้วก็เอามามัดหัวท้ายนะคะเอามามัดปมหัวท้ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เป็นถ้วยพลาสติกทรงรีนะคะเป็นถ้วยพลาสติกทรงรีใช้เป็นแบบพิมพ์แล้วก็มีกระถางเพื่อที่จะใช้เป็นขาตั้งนะคะจากนั้นเราก็จะคลุมไอ้เนี่ยกระถางไอ้ถ้วยพลาสติกทรงรีนั่นนะคะคลุมด้วยถุงพลาสติกวางลงไปนะคะจากนั้นก็ใส่ผ้าอ้อมเนี่ยใส่ผ้าอันนี้ลงไปในชามปูนนะคะขยำให้ผ้ากับปูนเข้ากันมากที่สุดนะคะลมแรงนะคะวันนี้จากนั้นเราก็จะนำผ้าเนี่ยนะคะนำผ้าที่เราขยำได้ที่แล้วเนี่ยขึ้นวางบนแบบพิมพ์นะคะลมแรงจังนำผ้าที่ขยำแล้วเอาขึ้นวางบนแบบพิมพ์นะคะที่เป็นถ้วยทรงรีนั่นแหละนะคะก็จัดแบบนี้อย่าลืมตัดก้นกระถางนะคะตัดก้นกระถางเป็น 2-3 ช่วงได้เลยนะคะกระถางใบนี้สามารถที่จะทำเป็นกระถางแคคตัสเป็นกระถางกระบองเพชรได้แบบสวยๆเลยนะคะก็รูปนะคะส่วนด้านหัวก็แบะออกได้นะคะแบะตรงด้านหัวออกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจากนั้นก็ใช้ปูนที่เหลือเคลือบลงไปนะคะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะนี่ไงคะกระถางทรงเรือนะคะเคลือบด้านนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยให้แห้งสนิทนะคะตอนนี้กระถางแห้งแล้วก็ถอดแบบพิมพ์ออกนะคะจากนั้นผสมปูนผสมเสร็จกับน้ำเพื่อที่จะเคลือบด้านในนะคะแล้วก็เคลือบจากก้นกระถางไปก่อนก็ได้นะคะหรือแล้วแต่ตามสะดวกเลยนะคะแต่ว่าตรงก้นกระถางให้เคลือบเยอะๆเพราะว่าป้านิดใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะตัวนี้เป็นผ้าอ้อมเก่านั่นแหละนะคะเป็นผ้าฝ้ายเพราะฉะนั้นจะต้องเพิ่มปูนลงไปเพื่อความแข็งแรงอย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าหากเป็นไปได้ให้ใช้ผ้าขนหนูนะคะหรือเป็นผ้าเช็ดตัวเก่าเอามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะทำให้แข็งแรงมากกว่าที่จะใช้เป็นผ้าฝ้ายนะคะโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เน้นก็คือต้องให้ความแข็งแรงคงทนนะคะอันนี้ป้านิดสามารถที่จะทำได้ด้วยผ้าฝ้ายแล้วเพราะว่าป้านิดทำชินแล้วคล่องแล้วนะคะให้เคลือบแบบนี้จนทั่วเลยนะคะเคลือบให้หนาที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นผ้าฝ้ายเสร็จแล้วถ้าปูนยังเหลืออยู่ก็ให้เคลือบด้าน
อีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะด้านนอกอีกด้านอีกรอบหนึ่งก็ได้มันจะทำให้กระถางใบนี้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะตรงก้นกระถางเคลือบเสร็จเรียบร้อยนะคะเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำไปปล่อยพึ่งแดดให้แห้งสนิทนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ